นะคะเดี๋ยวเราอันนี้ก็ขั้นตอนที่2นะคะทีนี้เนี่ยเราได้พูดถึงเรื่องแบนดีไลฟ์หรืออริยสัจข้อทุกข์ นะคะอริยสัจเนี่ยข้อที่1ก็คือข้อทุกข์ที่ทุกคนเนี่ยนะล้วนมีปัญหาทั้งสิ้นนะเป็นอริยสัจก็คืออริยสัจก็คือข้อเท็จจริงเนี่ยของชีวิตที่ทุกคนเนี่ยนะล้วนต้องผ่านกันทั้งสิ้นนะคะล้วนต้องผ่านแล้วก็พวกเราก็ต้องยอมรับเนี่ยว่าทุกคนเนี่ยมีปัญหาชีวิตทั้งสิ้นไม่ว่าอะไรสักอย่างหนึ่งแม้ชีวิตเนี่ยนะทางด้านวัตถุสิ่งของนะคะเงินทองอะไรแต่อะไรเกียรติยศชื่อเสียงอะไรพวกนี้มีพร้อมก็ตามแต่ข้างในของเราเนี่ยนะมันหนีไม่พ้นเนี่ยจากการพลัดพรากจากคนที่เรารักหรือของที่เรารักเป็นทุกข์นะหรือการอยู่กับคนที่เราไม่รักอยู่กับของที่เราไม่รักก็เป็นทุกข์เหมือนกับไปอยู่ในบ้านนะที่เราไม่ชอบอ่ะหรือมีเฟอร์นิเจอร์อะไรสักอย่างนึงที่คนนึงชอบอีกคนนึงเราไม่ชอบเนี่ยมันก็ขัดสายตาขัดไอ้นู่นไอ้นี่เนี่ยตรงนี้นะคะอาจารย์จึงบอกว่าพระเจ้าเนี่ยนะสามารถที่จะสรุปอริยสัจข้อทุกข์เนี่ยนะได้แบบเจ๋งมากที่สุดเลยนะคะแล้วก็ยังลัดกลุ่มลงไปอีกนะว่าความร่ำไรลำพันธ์ใช่ไหมความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจก็เป็นทุกข์เนี่ยตรงนี้ก็ยิ่งนั่นลงไปเดี๋ยวเราก็จะมาดูอริยสัจเนี่ยข้อทุกข์เนี่ยทีหลังนะคะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยพวกเราก็ยอมรับนะคะว่าเรามีปัญหาชีวิตก็คือว่ามีความทุกข์ยอมรับในอริยสัจข้อที่หนึ่งว่าเราทุกข์นะคะเราอาจจะนั่งเนี่ยนะเฉยๆเนี่ยอยู่บนโซฟาตัวโปรดอยู่บนเตียงอยู่บนโถส้วมนะดูทำกิจกรรมอะไรของเราไปแต่ในหัวของเราไอ้ความทุกข์ตรงนั้นมันเกิดจากสิ่งที่เรามองไม่เห็นนะมันเป็นพลังงานที่เรามองไม่เห็นแต่มันมีอยู่จริงแล้วมันเหมือนกับใครเนี่ยเอาอะไรเนี่ยมาทุบหัวกระบาลเราอยู่ตลอดเวลาเลยเข้าใจไหมเราอยากที่จะเหมือนกับว่าปิดสวิตช์เนี่ยนะออกไปไม่อยากที่จะคิดแล้วเพราะมันเจ็บปวดเหลือเกินแต่เราทำไม่ได้เราทำไม่ได้ตรงนี้แหละเราจึงต้องการที่พึ่งจากพระพุทธเจ้าถ้าเราไม่หาที่พึ่งเนี่ยนะเราทำอะไรไม่ได้เลยเพราะว่าศัตรูตรงนี้เราจับมันไม่ได้มันไม่ใช่เนี่ยเป็นของที่เราจับต้องได้ที่ไหนมันจับต้องไม่ได้ฉะนั้นเราก็ต้องยอมรับอริยสัจข้อที่หนึ่งเนี่ยไปก่อนแล้วก็มาดูขั้นตอนต่อไปนะคะก็หมายความว่าพวกเราทุกคนนะคะยอมรับว่าขณะนี้เรายืนอยู่ที่จุดกอไก่จุดกอไก่เนี่ยตรงนี้เนี่ยก็คือกิ๊กใช่ไหมนะคะจุดกอไก่ตรงนี้เนี่ยก็คือความกลุ้มใจเครียดวิตกกังวลคิดมากฟุ้งซ่านนะโกรธเกลียดอิจฉากลัวกลัวแก่กลัวจนกลัวเป็นมะเร็งกลัวเป็นอัมพาตนะไอ้เป็นโรคภัยไข้เจ็บแล้วตายเร็วเนี่ยนะเราไม่กลัวนะแต่กลัวที่จะนี่มันเรื้อรังจะตายก็ไม่ตายจะหายก็ไม่หายไอ้ตรงนี้มันน่ากลัวกว่าเยอะเลยน่ากลัวกว่าเยอะนะคะแล้วคนยุคนี้นะกลัวจนมากกว่ากลัวตายตายมันตายเร็วๆสบายนะแต่จนนั้นไม่เอายังไงไม่จนใช่ไหมฉะนั้นความกลัวเนี่ยนะสารพัดนึกเลยนี่คืออริยสัจข้อทุกข์อีกอันหนึ่งที่เรียกว่าถ่ายทอดเนี่ยในอีกลักษณะหนึ่งก็ใช่ไหมทีนี้เราก็ต้องมาทำความรู้จักตรงนี้นะคะถ้าใครยังไม่เคยเห็นขวดน้ำนี้นะคะของอาจารย์ก็ให้รู้ซะว่านี่คือตัวกายของเรานี่คือแท่งชีวิตของเราซึ่งมีตัวกายสมองเราอยู่ตรงนี้และเราก็มีจิตกับใจเห็นไหมอาจารย์แยกไม่ใช่อาจารย์แยกพระพุทธเจ้าแยกให้เราตรงนี้คือความเรียกว่าสุดยอดเลยนะคะอัจฉริยะของพระเจ้าที่แยกตรงนี้เรามีจิตกับมีใจใจตรงนี้อาจารย์ก็ใส่คำว่าตัวเข้าไปก็ให้เรารู้ว่าเรามีตัวกายและเราก็มีตัวใจไหมน้ำตรงนี้ก็คือความคิดของเราที่เป็นพาหะเอาปัญหาชีวิตต่างๆมาให้กับเรานะคะฉะนั้นกอไก่ตรงนี้ก็คือลักษณะของจิตใจที่มันกระเพื่อมในลักษณะที่ต่างกันจากความเครียดวิตกกังวลคิดมากฟุ้งซ่านซึมเศร้าสติแตกอยากฆ่าตัวตายนี่เห็นไหมก็คือลักษณะทุกข์เนี่ยในลักษณะแตกต่างกันในลักษณะที่แตกต
กไก่อริยสัจข้อทุกข์ก็คืออาการกระเพื่อมของจิตใจในลักษณะแตกต่างกันทีนี้เราต้องทำความเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นในคืนที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้คืนนั้นนะคะพระพุทธเจ้าด้วยความที่ท่านได้สร้างบารมีมาถึง20อสงไขยกระแสมหากัปยาวนานมากไม่ใช่20โหจิ๊บจ้อยใช่มั้ย20อสงไขยนี่มันยาวจนไม่รู้จะยาวไงแล้วค่อยพูดกันทีหลังนะคะจึงก่อให้เกิดมีวันนั้นที่คยาศีสะที่พุทธคยานะคะที่ท่านเนี่ยสามารถนั่งสมาธิเนี่ยจนกระทั่งถึงจุดหนึ่งที่ท่านผ่านในตรงนี้เนี่ยมาเยอะมากเยอะมากท่านต้องทุกข์มากนะคะคืนที่ท่านเนี่ยออกไปเนี่ยกับชันนะกับกันทกะเนี่ยไปแม่น้ำเนี่ยในรัญชลาใช่ไหมใช่ค่ะอนุมาหรือในรัญชลาที่ไปตัดผมเนี่ยอนุมาอนุมาอันนี้อนุมาคืนนั้นน่ะรู้ไหมว่าท่านทุกข์มากแค่ไหนลูกก็เพิ่งเกิดเนี่ยในวันนั้นเมียเพิ่งคลอดลูกอ่ะใช่ไหมเปิดเนี่ยประตูห้องเข้าไปเนี่ยอยากที่จะไปจับเมียจับลูกกอดลูกกอดเมียโอ้โหแต่พอเห็นลูกปุ๊บเนี่ยตรงนี้เนี่ยขึ้นมาเลยเนี่ยแทนที่จะอะไรรู้ยาฉันได้ลูกชายแล้วท่านกลับเนี่ยลำพึงกับตัวเองว่าบ่วงเกิดแล้วลาหุลาบ่วงเกิดแล้วกลับดูลูกนะว่าเป็นบ่วงที่มาผูกคอเข้าใจไหมทุกมากนั่นน่ะอยากที่จะเข้ามากอดลูกกอดเมียแต่ไม่ได้ฉันไปกอดเขาไม่ได้จะปลุกให้เขาตื่นไม่ได้ฉันจะต้องหาทางสักอย่างหนึ่งที่จะทำให้ความทุกข์พวกนี้เนี่ยมันหายไปฉะนั้นคืนนั้นนะโหยท่านต้องทุกข์มากแต่ตัดแล้วก็ตัดเลยนะตัดใจเลยไม่ได้อันนี้ด้วยความที่ท่านสร้างบารมีของท่านมาเนี่ย20อสงไขยแสนมหากัปเนี่ยจึงทำให้ผู้ชายธรรมดาคนหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะแปลงวิถีชีวิตเนี่ยของตนเองเนี่ยเป็นเช่นนั้นคือแทนที่จะจัดงานเลี้ยงโอ้โหได้แล้วลาหุ่นเนี่ยได้แล้วลูกชายเนี่ยไม่กลับมองเป็นว่าเป็นทุกข์เนี่ยฉะนั้นท่านต้องไปหาทางที่จะดับทุกข์ในที่สุดท่านก็มีวันเช่นนั้นหลังจาก20อสงไขยแสนมหากัปจึงมาพบเนี่ยนะคะฉะนั้นในคืนที่ท่านตรัสรู้ก็หมายความว่าท่านพบสภาวะหนึ่งเพราะว่าท่านเจอสภาวะนี้เนี่ยมาเยอะละอริยสัจข้อทุกข์ในคืนนั้นท่านมาพบอริยสัจข้อที่3ค่ะข้อที่3นิโรธะเนี่ยก็คือการดับทุกข์พอท่านเนี่ยถึงสภาวะนี้เนี่ยโอ้โหท่านถึงเนี่ยนั่นเนี่ยอะไรรู้ยาจริงๆเลยถึงบางอ้อเลยโอ้ยตายจริงมีสภาวะอย่างนี้เลยเพราะสิ่งที่ท่านรู้มาก่อนคืออย่างนี้สิ่งที่ท่านรู้มาก่อนคือทุกเนี่ยอย่างนี้แล้วท่านในคืนนั้นท่านก็มาเจออย่างนี้พอท่านมาเจอสภาวะที่สงบอย่างนี้เนี่ยท่านบอกกับตัวเองเลยว่านี่คือสิ่งที่มนุษย์ทุกคนต้องการไม่ว่ายูจะเป็นใครนับถือศาสนาอะไรไม่ว่ากันนี่คือสิ่งที่ทุกคนจะต้องไปให้ถึงก็คือการดับทุกข์ที่ท่านเรียกว่านิโรธะหรือนิพพานนิพพานคืออะไรคือหายกลุ้มใจอย่างถาวรหายกลุ้มใจอย่างถาวรนี่คือขอไข่นะคะหายกลุ้มใจอย่างถาวรไม่เครียดเป็นสุขสงบอะไรต่ออะไรก็คือไม่ทุกข์เนี่ยนี่เองที่ท่านเรียกว่าต้องใช้คำพูดแหละก็คือนิพพานพอท่านรู้ตรงนี้แล้วเนี่ยฉะนั้นตรงนี้คืออริยสัจข้อที่3ที่เราจะต้องเงี่ยหูฟังว่ามีชายคนหนึ่งนะ 2,600 ปีมาแล้วที่เขาค้นพบที่ท่านเนี่ยได้ค้นพบนะคะฉะนั้นในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธเราจะต้องเชื่อก่อนแล้วค่อยพิสูจน์ทีหลังเข้าใจมั้ยฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราเชื่อก่อนว่าท่านได้พบสิ่งนั้นจริงๆพอท่านค้นพบเนี่ยตรงนี้แล้วท่านไม่ได้ปล่อยเราเหมือนกับว่าอันนะบอกเราว่าอันนะถ้าเธอฉันเนี่ยได้ไปพบเนี่ยนะที่หนึ่งสถานที่หนึ่งที่มันสวยงามที่อาจารย์ใช้คำว่าภูกระดึงโอ้ยมันสวยงามเนี่ยมันภูกระดึงตรงนี้เนี่ยโอ้ยมีสระน้ำอมฤตก็มากินแล้วนะไม่แก่อะไรต่ออะไรนะแล้วทุกอย่างนั้นนะมันจะดีหมดมันสวยงามอะไรแต่อะไรแล้วก็กู๊ดบายไปหาเองอย่าบอกเราดีกว่าเลยใช่ไหมใช่ไหมถ้าบอกว่าโอ้โหภูกระดึงสวยงามอะไรแล้วก็ไม่บอกเราว่าจะไปภูกระดึงได้อย่างไรอย่าบอกดีกว่าจริงไหมนะคะแต่ท่านไม่ทำเช่นนั้นท่านบอกเนี่ยนะถึงสภาวะ
นะที่มันสวยสดงดงามที่เรียกว่าหมดทุกข์หมดโศกอย่างแท้จริงแล้วถ้าไม่ทิ้งเราไว้เช่นนั้นท่านมาบอกทางเราต่อว่าโอเคนะถ้าใครอยากจะไปภูกระดึงทางธรรมเนี่ยไปอย่างนี้ทำอย่างนี้ก็คือหนึ่งอะไรดีๆทำให้หมดอะไรไม่ดีอย่าทำง่ายไหมอะไรดีๆทำอะไรดีๆที่หัวใจบอกว่าควรทำมาทำไปอะไรที่ไม่ดีอย่าทำแล้วนอกจากนั้นหลังจากที่เป็นคนดีแล้วยังไม่จบเรายังจะต้องฝึกสติปัฏฐานหรือวิปัสสนาใช่ไหมถ้าใครฝึกสติปัฏฐานหรือวิปัสสนาเนี่ยก็จะสามารถพาเราจากจุดกอไก่ที่ทุกข์กุ้มใจไปสู่จุดขอไข่ที่หายกุ้มใจได้อย่างรวดเร็วต้องบอกว่ารวดเร็วมากนะคะแต่ทีนี้สำหรับแม้ชาวพุทธไทยนะคะพอฟังคำว่าสติปัฏฐานหรือวิปัสสนานะคะก็มักจะยกมือขึ้นกันเอ้ยเดี๋ยวหยุดฉันยังไม่ได้อกหักผัวฉันดีก็ไม่ได้ไปมีเมียน้อยผัวเธอก็ไปมีเมียน้อยเธอไปฝึกวิปัสสนาก่อนส่วนมากยังคิดเช่นนั้นแหละว่าวิปัสสนาไม่เกี่ยวกับเรานะเพราะว่าเราไม่มีปัญหาชีวิตนะคะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยอาจารย์ก็เลยต้องอธิบายว่าสติปัฏฐานหรือวิปัสสนาคืออะไรแล้วมันเกี่ยวข้องกับชีวิตทุกคนอย่างไรตรงนี้สำคัญที่เราจะต้องเข้าใจนะคะฉะนั้นอาจารย์ก็จะให้อะไรอ่ะให้การเปรียบเทียบ analogy ให้การเปรียบเทียบนะคะว่าสติปัฏฐานเนี่ยหมายถึงอะไรฉะนั้นเราจะต้องกลับมาสู่ไอ้แท่งชีวิตของเรานี้อีกสติตัวนี้คือตัวใจของเราดูนะคะเรามีตัวกายที่สวยๆหล่อยังไม่มาสักทีนะคะตัวกายที่สวยๆและเราก็มีตัวใจตรงนี้พระพุทธเจ้าใช้คำว่าวิญญาณขันธ์วิญญาณธาตุฝรั่งเขาใช้คำว่า consciousness นะคะวิญญาณขันธ์วิญญาณธาตุเนี่ยก็คือตัวใจของเราเนี่ยสีแดงๆตรงนี้นะคะเรามีตัวใจฉะนั้นน้ำตรงนี้เนี่ยก็คือปัญหาชีวิตของเราสติคือตัวใจฐานคือบ้านสติปัฏฐานคือการเอาสติมาปักลงที่ฐานถ้าเป็นภาษาของอาจารย์สุภวรรณก็คือพาตัวใจที่เนี่ยตัวใจตรงนี้ที่หลงทางนี่คือการหลงทางกลับมาสู่บ้านที่ปลอดภัยหลงทางตรงไหนนะคะน้ำตรงนี้คือความคิดความรู้สึกของเราที่เอาปัญหาชีวิตจากข้างนอกเข้ามาข้างในเข้าใจไหมเข้ามาข้างในพอเข้ามาข้างในแล้วเนี่ยมันก็มาสร้างป่าดงดิบครอบตัวใจของเราทำให้ตัวใจของเราเนี่ยหลงทางอยู่ในป่าดงดิบของปัญหาชีวิตออกจากป่านี่ไม่ได้เข้าใจไหมออกจากป่าไม่ได้ภาษาอังกฤษเขาใช้คำที่มันเพลงมากเลยนะคะเขาใช้คำว่า lostโซลที่แปลว่าวิญญาณน่ะจิตวิญญาณเนี่ยเวลาที่ใครเนี่ยอะไรต่ออะไรมากๆ you are a lost soul ภาษาเยอรมันมีไหม lost soul ก็คือจิตวิญญาณที่หลงทางที่ไหนก็คือหลงทางอยู่ในป่าดงดิบของปัญหาชีวิตของเรากลับบ้านไม่เป็นฉะนั้นสติปัฏฐาน4คืออะไรสติปัฏฐาน4ก็คือการพาตัวใจที่หลงทางนี่แหละกลับมาสู่บ้านที่ปลอดภัยใช่ไหมกลับมาสู่บ้านที่ปลอดภัยนี่ไม่ได้พูดถึงตัวกายพูดถึงตัวใจที่หลงทางฉะนั้นสติปัฏฐาน4ก็คือการพาตัวใจที่หลงทางกลับบ้านพาตัวใจกลับบ้านเข้าใจนะคะนะคะแต่ถ้าใครยังไม่เข้าใจฟังอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะปัญหาชีวิตตรงนี้ของเราเปรียบเหมือนกับเชื้อไวรัสเชื้อแบคทีเรียที่กำลังแทะกินตัวใจของเราถ้าสมัยสวอย่างอาจารย์นะคะเขามีผงซักฟอกชนิดหนึ่งเขาเรียกไดโวรักจำได้ไหมจิตราจำได้ค่ะไดโวที่มันนะกัดนะแล้วโฆษณาของเขาเนี่ยมันจะไดโวแล้วมันกัดคือกัดไอ้พวกเชื้อโรคเนี่ยนะนี่อย่างไรอย่างนั้นเลยเนี่ยปัญหาชีวิตของเราเหมือนไอ้ตัวไดโวเนี่ยที่มันกำลังกัดแทะตัวใจของเราอะกัดจนตัวใจของเราอะน่วมไปหมดเจ็บไปหมดเลยแล้วเรารักษาตัวใจของเราให้หายเจ็บไม่ได้ฉะนั้นสติปัฏฐาน4คืออะไรก็คือยาแก้ทุกข์คือยาแก้ทุกข์ที่พระเจ้าโยนให้เรามาเข้าใจไหมโยนให้เราที่จะให้ตัวใจของเรากิน
เพื่อที่จะเอาไอ้รักษาไอ้พวกไอ้เอาไอ้ไวรัสแบคทีเรียพวกนี้เนี่ยหายไปแต่คนที่จะกินเนี่ยคือตัวกายหรือตัวใจคือตัวใจของเราฉะนั้นตรงนี้นี่แหละถ้าเราไม่มีครูบาอาจารย์เราก็ไม่รู้จะทำยังไงเพราะนี่กำลังเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราจับต้องไม่ได้จับต้องไม่ได้ฉะนั้นสติปัฏฐาน4ก็คือการกินยาแก้ทุกข์ของพระเจ้าตัวอย่างที่3นะคะอันนี้ผู้ชายเขาอาจจะชอบสติปัฏฐานก็คือรถคันหนึ่งเพราะขณะนี้เรากำลังอยู่ที่จุดกอไก่แล้วเราก็ได้ยินสรรพคุณของจุดขอไข่ว่ามันสวยสดงดงามอย่างไรมีสระน้ำอมฤตนะกินแล้วได้ชีวิตอมตะอะไรยังไงหายกลุ้มใจถาวรเลยเราอยากจะไปนะแล้วพระเจ้าบอกทางบอกนั่นเสร็จแล้วก็ให้รถให้แผนที่เรามาด้วยแผนที่รถแผนที่อันนั้นเนี่ยก็คือเนี่ยคือการข้ออันนี้ก็คือสติปัฏฐาน4คือวิปัสสนาแต่คนขับรถตัวนี้คือตัวกายหรือตัวใจคะตัวไหนตัวกายขับรถเบนซ์ขับโตโยต้าขับอะไรพวกนี้แต่ตัวใจขับรถยี่ห้อสติปัฏฐานค่ะฉะนั้นถ้าตรงนี้เนี่ยถ้าครูบาอาจารย์ไม่บอกทางเนี่ยเราก็ไม่มีทางรู้ตกลง3ข้อเปรียบเทียบเราเข้าใจแล้วใช่ไหมว่าทำไมเรื่องสติปัฏฐานวิปัสสนาเกี่ยวข้องกับมนุษย์ทุกคนในโลกนี้ไม่สนใจว่าคุณจะนับถือศาสนาอะไรเชื่ออะไรก็ตามไม่ว่ากันสติปัฏฐานเป็นเรื่องโดยตรงของคุณอันนี้อาจารย์เนี่ยฟันธงให้ได้เลยนะคะเพราะว่าทุกคนมีปัญหาชีวิตเหมือนกันโอเคนะคะเข้าใจนะตกลงเรากลับมาสู่ภาพนี้นะคะฉะนั้นภาพนี้เนี่ยนะประกอบไปด้วยอริยสัจ3ข้อก็ไก่นี่อริยสัจข้ออะไรคะข้อ1ข้อที่1คือทุกข์ขอไข่นี่อริยสัจข้อที่3คือนิโรธคือการดับทุกข์นะสติปัฏฐานวิปัสสนาคืออริยสัจข้อที่4คือมรรคก็คือวิธีการที่จะช่วยให้เราดับทุกข์ก็คือวิธีการที่จะช่วยให้เราเดินทางจากจุดกอไก่ไปสู่จุดขอไข่เห็นมั้ยเนี่ยเห็นมั้ยภาพง่ายๆนี้เนี่ยประกอบไปด้วยอริยสัจ3ข้อล่ะนะแม่ไว้เหลือข้อที่2ก็คือสาเหตุแห่งทุกข์เดี๋ยวเราค่อยพูดกันตกลงอันนี้เข้าใจนะคะเนี่ยภาพง่ายๆเนี่ยอริยสัจ3ข้อจบโอเคไม่ต้องไปอ่านหนังสือ45เล่มเนี่ยแค่นี้ละจบละทีนี้พอจบแล้วก็ต้องเข้าสู่เรื่องของการปฏิบัติละก็คือว่าเราจะพาตัวใจที่หลงทางกลับไปสู่บ้านได้อย่างไรเราจะขับรถยี่ห้อสติปัฏฐานนี้ได้อย่างไรเดี๋ยววันนี้อาจารย์จะสอนให้พวกเราขับรถพวกเราส่วนมากก็ขับรถ Toyota ขับรถ Benz BM อะไรต่ออะไรได้แล้วใช่ไหมแต่ขับรถยี่ห้อสติปัฏฐานนี่บางคนยังไม่ได้ขับเดี๋ยวจะสอนให้ขับนะแล้วจะสอนให้เรากินยาแก้ทุกยี่ห้อขนานที่เรียกว่าวิปัสสนาสติปัฏฐานเพราะคนที่จะกินไม่ใช่ตัวกายพาราเซตามอลเอามาใส่ลิ้นกรอกด้วยน้ำแต่ขนาดนี้พาตัวใจกลับบ้านเนี่ยสติปัฏฐานเนี่ยนั่งวิปัสสนาตัวใจของเราจะต้องกินฉะนั้นสิ่งแรกที่พวกเราจะต้องรู้จักคือรู้จักตัวใจของเราแล้วก็เริ่มใช้ตัวใจของเราเนี่ยกลับบ้านเริ่มพาตัวใจกลับบ้านเริ่มฝึกให้ตัวใจขับรถเริ่มฝึกให้ตัวใจกินยาโอเคนะคะพร้อมหรือยังฉะนั้นจากจุดนี้ไปเนี่ยก็คือการฝึกเนี่ยเรื่องนี้นะพรุ่งนี้เราจะต้องมีการปิดวาจาก็คือว่าทำอย่างจริงจังเลยนะคะวันนี้อยากจะเมาก็เมากันไปก่อนไม่เต็มที่ทำความรู้จักกันนะคะพรุ่งนี้หยุดเมาทำจริงๆเลยเพราะเวลาของเราเนี่ยนะน้อยมากเลยที่จะอยู่ด้วยกันแล้วสิ่งที่คุณกำลังเรียนรู้เป็นสิ่งที่คุณน่ะใช้ได้จากจุดนี้ไปตลอดชีวิตเลยกลับไปบ้านเนี่ยคุณรู้เลยว่าจะงัดยาวมากินอย่างไรนะถ้าคุณสามีเนี่ยมาทำให้เรายั่วยั่วนะหรือว่ากลุ้มใจเพราะลูกหรืออะไรต่ออะไรก็แล้วแต่โอเคต่อไปซึ่งเป็นการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุไม่ใช่ปลายเหตุในโลกนี้เราจะไม่มีบุคลากรเพียงพอที่จะเอามาจับผู้ร้ายทุกคนแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยเจ๋งกว่านั้นพระพุทธเจ้าเอาสาเหตุแห่งทุกข์เนี่ยนะออกเลยนะจากหัวของเราเพราะว่ากิจกรรมทุกอย่างจะต้องเริ่มต้นที่ไหนก่อนคะในหัวก่อนคือเริ่มต้นที่การคิดก่อนจากความคิดตรงนี้ที่มันเหมือนกับเป็นพลังงานไม่มีอะไรกลายเป็นกิจกรรมนะคะฉะนั้นเป็นการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ
โอเคฉะนั้นเราก็ต้องการใช่ไหมเราก็เริ่มจากจุดนี้นี่คือตัวกายของเราแล้วนี่คือตัวใจเราก็มีปัญหาชีวิตเนี่ยเยอะแยะโดยเฉพาะยิ่งใครมีปัญหาสุขภาพก็ยิ่งหนักนะคะมีปัญหาสุขภาพด้วยหรือว่าปัญหาอะไรเนี่ยเราขอแขกเนี่ยนะซึ่งเราก็เนี่ยมีกลุ้มใจน้อยใจหดหู่ใจแค่คำว่าน้อยใจนะเวลาฟังคำว่าน้อยใจมันเหมือนกับบอกนี่ไกลอ่ะไม่มีอะไรโอ้โหแต่ความรู้สึกของมันอ่ะความรู้สึกของความน้อยใจเนี่ยไม่น้อยนะมันไม่ใช่เนี่ยไอ้คำพูดเนี่ยมันบรรยายหมดไม่ได้หรอกไอ้ความรู้สึกจริงๆเนี่ยน้อยใจนะไอ้เพื่อนบอกเอ้ยไม่คิดมากเลยจบมันไม่จบง่ายๆฉะนั้นเราต้องการใจของเรานะนะคะที่มันว่างจากไอ้ความเนี่ยอีหลอกขอบแขกทั้งหลายนะที่อาจารย์เรียกว่าเจอรี่นะคะซึ่งเนี่ยเหมือนกับน้ำเนี่ยนะที่มันนิ่ง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 อย่างเงี้ยนะฉะนั้นเราจะทำอย่างไรเราจะทำอย่างไรเนี่ยอันนี้เข้าเรื่องนะคะต้องฟังอย่างตั้งใจนะคะอย่าหลับอย่าหลับใครหลับต้องเตือนไม่หลับใครหลับต้องเตือนลุก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 หิ่งอากาศมันสบายสุดยอดใช่สบายโอเคเรามีตัวกายและเราก็มีตัวใจตัวกายนี้ภาษาพระพระเจ้าใช้คำว่ารูปขันธ์เคยได้ยินไหมขันธ์ห้าเนี่ยมันมีห้าขันธ์เนี่ยเนี่ยกินนี่อยู่ไหนเนี่ยห้าขันธ์นะขันธ์ห้าก็คือเรามีตัวกายก็เรียกรูปขันธ์และเราก็มีตัวใจพระเจ้าใช้คำว่าวิญญาณขันธ์วิญญาณขันธ์บางทีเขาใช้คำว่าธาตุรู้ผู้รู้ตัวรู้ตัวนี้ทั้งนั้นเลยนะไม่มีขันห้านี้ครอบจักรวาลทั้งหมดทั้งข้างนอกข้างในไม่มีอะไรมากกว่านี้ละตรงนี้คือความสุดยอดของพระเจ้าที่ฝรั่งต้องรู้เพราะไม่อย่างนั้นนะชิบความรู้ของเขานะกระสานสั้นเซนหมดเลยฉะนั้นตรงนี้นะคะวิญญาณขันเนี่ยก็คือตัวใจของเราในช่วงนี้เราจะเอาแค่สองตัวนี้ตัวกายเรารู้แล้วล่ะเราจะทำความรู้จักตัวนี้ตัวใจวิญญาณขันเพราะตัวนี้คือตัวที่จะต้องกลับบ้านตัวนี้คือตัวที่จะต้องกินยาแก้ทุกข์ตัวนี้คือตัวที่จะต้องขับรถแต่มันไม่มีรูปร่างเหมือนกับตัวกายของเราฉะนั้นเดี๋ยวอาจารย์จะแนะนำให้พวกเราเนี่ยรู้จักตัวใจรู้จักตัวใจหรือวิญญาณขันธ์นะคะโอเคจะทำยังไงให้เรารู้จักตัวใจอาจารย์ก็จะอธิบายอย่างนี้นะว่าตัวกายของเรามีตาเนื้อตัวใจของเรามีตาใจตาใจอยู่ตรงไหนตาใจก็อยู่ที่เดียวกับตาเนื้อแหละตาเนื้อดูวิวข้างนอกตาใจดูวิวข้างในดูภาพตาใจนะตาใจหรือตาที่3ของเราเนี่ยนะเป็นความรู้ดั้งเดิมก่อนการตรัสรู้ของพระเจ้าด้วยซ้ำเพราะนี่เป็นความรู้ของทางฝ่ายพราหมณ์ที่พัฒนามาเป็นฮินดูใช่ไหมนะคะเขาเรียก the third eye คือตาที่3ตาที่3เนี่ยตรงนี้เนี่ยก็คือเนี่ยเราฝรั่งเขาก็มีวิจัยเข้าไปเยอะเลยมันเปิดก็ว่าเป็นประตูที่จะไขไปสู่จักรวาลที่ยิ่งใหญ่ทั้งข้างนอกข้างในเลยเรื่องตาใจนี่เป็นความรู้ที่ลึกซึ้งมากที่มันดั้งเดิมมากมากนะคะฉะนั้นเนี่ยคือ mental eyes mind's eye third eyes inner eyes เหมือนกันหมดนี่คือธาตุรู้ตาที่3ของเราเนี่ยเนี่ยวิญญาณขันธาตุรู้ตัวรู้อะไรเนี่ยคือตรงนี้ทั้งนั้นจนกระทั่งเนี่ยอินเดียทั้งชาติเนี่ยนะทำสัญลักษณ์เลยเขาเรียกบินดีนะบินดี B I N D I บินดีนะคะกลายเป็นวัฒนธรรมของเขาเลยว่าทุกคนจะต้องรู้จากการใช้ตาที่3เนี่ยนะจึ๊กเข้าไปเลยนี่คือความยิ่งใหญ่มากเนี่ยของความรู้อันนี้นะคะฉะนั้นตาที่3ตรงนี้เนี่ยก็คือสิ่งที่เราจะต้องมาเรียนรู้ฉะนั้นตาที่3มีไว้เพื่อทำอะไรเพื่อดูจักรวาลข้างในของเราแต่เราจะไปดูจักรวาลข้างในเนี่ยนะทันทีเลยไม่ได้เราจะต้องใช้ความรู้ที่พุทธเจ้าจัดระบบมาให้เราก็คือเรื่องสติปัฏฐาน4ฉะนั้นเราจะต้องมาเริ่มต้นที่ฐาน1 2ก่อนโดยการเนี่ยทำอย่างนี้นะคะ
เดี๋ยวอาจารย์จะให้เราหลับตาเนื้อแล้วพวกเราจะเริ่มใช้บินดี้ของเราคือตาที่3ตรงนี้ซึ่งอยู่ตรงกลางเนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยนะคะดูทัศนียภาพที่หยาบก่อนที่หยาบก่อนทัศนียภาพที่หยาบก็คือลมหายใจการเคลื่อนไหวนี่เขาเรียกฐานกายฐานที่1ฐานกายภาษาพระเขาเรียกอะไรคะจากวัดทั้งหลายสติปัฏฐาน4มี4ฐานฐานที่1คือกายานุปัสสนาสติปัฏฐานซึ่งมีลมหายใจบางครั้งเขาเรียกอานาปานสติคือเอาสติอะสติคือตัวนี้มาปักที่อานาปาก็คือลมหายใจนี่คือฐานที่1ฐานที่1มี2อันคือลมหายใจกับการเคลื่อนไหวไม่ว่าจะเคลื่อนอะไรอย่างไรเนี่ยฐานที่1ทั้งสิ้นก็คือฐานกายฐานที่2ก็คือความรู้สึกส่วนกายภาษาพระเรียกเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานเคยได้ยินนะคะนะคะอาจารย์ไม่ได้สอนนอกระบบนะยังคงอยู่ในระบบเพียงแต่ว่าอธิบายให้เราเข้าใจแต่ก็ย้อนกลับไปภาษาบาลีบ้างฉะนั้น2ฐานนี้คือ2ฐานแรกที่เรียกว่าหยาบเพื่อที่จะให้เราพัฒนาตาใจที่มันมัวเหลือเกินเนี่ยมันเหมือนกับทำแว่นเนี่ยให้มันใสขึ้นใสขึ้นใสขึ้นเข้าใจไหมที่จะพัฒนาตาใจของเราเนี่ยให้มันคมชัดมากยิ่งขึ้นเพื่อที่จะไปใช้ฐาน3และ4 3นี่ยังยากก็คือจับเจ้าความคิดของเราซึ่งมันยากขึ้นฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราจะฝึกให้ตาใจนะคะมาเอาฐานหยาบก่อนแต่ในสิ่งแรกอาจารย์จะแนะนำตัวนี้เนี่ยให้เราก่อนโอเคนะคะเข้าใจนะคะฉะนั้นลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกส่วนกายคือฐานของสติฉะนั้นสติตัวนี้คือตาใจของเราสติตัวนี้อ่ะคือตาใจคือไอ้บินดี้ของเราคือธาตุรู้ของเรานะคะแต่ทำไมพระเจ้าเรียกมาใช้คำว่าสติเพราะสติตัวนี้คือธาตุรู้ที่ตั้งใจรู้ฟังให้ดีธาตุรู้นี่คือมันรู้โดยทั่วไปเนี่ยการรับรู้ว่าตาใจบินที่มันก็รับรู้ใครพูดอะไรก็รู้ฉันขับรถเดินอะไรรู้หมดแต่เราไม่ได้ตั้งใจรู้พอมีการตั้งใจรู้พระเจ้าเรียกมาใช้คำหนึ่งคือสติเข้าใจไหมนะคะตั้งใจรู้เนี่ยก็คือสติเราไม่ใช่การตั้งใจรู้ก็คือตั้งใจก็คือเอาสติตัวนี้เนี่ยปักเสียบฐานเห็นไหมสติปักฐานปักตัวนี้อาจารย์ใช้เปอร์เซ็นต์เนี่ยแบ่งเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือปักแน่ก็คือจดจ่ออร่อยอร่อยล้านเปอร์เซ็นต์ล้านเปอร์เซ็นต์หมายความว่าสมมุติตรงนี้เป็นตาใจนะถ้าฉันอยากจะรู้อันนี้เนี่ยรู้อันนี้เนี่ยก็คือปักลงไปเลยตั้งใจดูอย่างอื่นไม่สนอย่างอื่นไม่สนตั้งใจปักลงไปเลยอาการอันนี้ของท่านรู้เรียกว่าสติคำว่าสติเนี่ยอธิบายยากที่สุดเลยนะอธิบายยากมากเลยนะฉะนั้นอาพูดใหม่เข้าใจไหมสติก็คือท่านรู้ของเราเนี่ยวิญญาณขันธ์น่ะแต่ว่ามันเป็นฟังก์ชันหนึ่งที่ตั้งใจรู้ล้านเปอร์เซ็นต์พอปักลงไปอย่างนี้ก็คือสติละเป็นท่านรู้แต่พระเจ้าใช้คำหนึ่งคือสติฉะนั้นสติจะต้องควบคู่ไปกับการปักลงไปที่ฐานเสมอใช่ไหมปักเนี่ยก็คือให้ความสนใจเนี่ย1ล้านเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่ 100% 1ล้านเปอร์เซ็นต์ฐานคืออะไรฐานคือตรงนี้ฐานคือลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกส่วนกายของเรานี่คือสติเห็นไหมชัดเลยไหมสติคือตาใจที่ตั้งใจรู้ปักคือล้านเปอร์เซ็นต์ฐานก็คือลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกส่วนกายนี่คือฐานของสตินะคะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เราต้องทำฉะนั้นฐานของสติตรงนี้อาจารย์ก็มาแปลงเป็นอันนี้พูดภาษาของการเปรียบเทียบนะคะก็คือบ้านของใจนี่คือตัวใจของเราตัวใจพาตัวใจกลับบ้านบ้านคือลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกส่วนกายหรือจะเปรียบเทียบเป็นยาแก้ทุกข์เนี่ยฝึกให้ตัวใจกินยาแก้ทุกข์ยาแก้ทุกเม็ดสีขาวคือลมหายใจยาแก้ทุกเม็ดสีฟ้าคือการเคลื่อนไหวยาแก้ทุกเม็ดสีแดงคือความรู้สึกส่วนกายก็คือฝึกให้ตัวใจกินยาแก้ทุกก็คือเอาสติมาปักที่ฐานหรือกลายเป็นรถสีขาวรถสีฟ้ารถสีแดงเหมือนกันหมด
สามข้อเปรียบเทียบเวลาทำมีเรื่องเดียวก็คือสติปัฏฐานเข้าใจนะเดี๋ยวพอเราทำแล้วอาจารย์ก็จะอธิบายเพิ่มเติมแต่ตรงอย่างนี้เข้าใจไหมคะคนใหม่ๆเข้าใจนะคะเข้าใจนะนะสติก็คือธาตุรู้ที่ตั้งใจรู้ปักลงไปนะคะโอเคอีกภาพนึงที่จะช่วยให้เราเนี่ยเห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นผู้ชายคนนี้ก็คือตัวใจของเราลมพายุนะคะ 1,000 กิโลเมตรต่อชั่วโมงตรงนี้ก็คือปัญหาชีวิตของเราเรานึกภาพออกไหมปัญหาชีวิตกับของเรานะกับเนี่ยผู้ชายคนนี้ถ้าผู้ชายคนนี้ไม่มีเสาหลักเกิดอะไรขึ้นลอยตามลงล้มลอยเลยล่ะไม่ใช่ล้มอ่ะมันไม่ล้มมันเป็นลมนะมันปลิวเลยล่ะปลิวเลยล่ะเป็นดอร์ตีเนี่ยไปออสเลยล่ะวิซาร์ดบอสเข้าใจมั้ยนะคะฉะนั้นเสาหลักตรงนี้ก็คือสิ่งที่พระเจ้านั้นนะโยนให้เราก็คือเรื่องสติปัฏฐานนะท่านรู้จักเนี่ยว่าชีวิตของเราเนี่ยมันเป็นทุกข์อย่างงี้ท่านก็เลยเนี่ยโยนให้เราเลยอ้าวพวกเราจับเสาหลักอันนี้ไว้เสาหลักอันนี้คือลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกส่วนกายคือฐานของสติเห็นไหมคะว่าถ้าเราไม่มีเสาหลักอันนี้เราจอดอย่างเดียวตายอย่างเดียวตายอย่างเดียวแล้วตายจริงๆด้วยนี่คือความสำคัญของพระเจ้าในเรื่องสติปัฏฐานนี้ให้กับเราฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็คืออาจารย์ต้องใช้คำภาษาอังกฤษคือ the sense of security แปลเป็นไทยว่าคือความรู้สึกที่ทำให้เรารู้สึกมั่นคงได้อย่างแท้จริงมั่นคงได้อย่างแท้จริงถ้าไม่มีส่วนนี้เนี่ยนะชีวิตของเราเนี่ยปิ้วเลยปิ้วเลยโอเคนะคะฉะนั้นอาจารย์สามารถเนี่ยให้แต่ความรู้ให้แต่แผนที่แต่คนที่จะเดินทางจริงๆก้าวเท้าไปจริงๆคือพวกเราแต่ละคนไม่มีใครเดินตามเส้นทางนี้เนี่ยให้กับใครได้ไม่มีนะอาจารย์ทำหน้าที่แค่เรียกว่าถ่ายทอดความรู้นะเราเดินอย่างนี้นะเราจะไปไหนนะใครเป็นคนเดินอะไรเนี่ยสอนให้ก็ใช่ไหมแต่พวกเราต้องเดินเองนะเราก็เรียกว่าทำให้ดีที่สุดน่ะพร้อมแล้วนะคะอย่าหลับนะใครนั่งสบายเกินไปก็หลังตรงซะหน่อย หลังตรงใช่นั่งที่ปลายพวกขาสั้นน่ะนั่งคาสมาธิขึ้นไปเลยก็ได้พอถึงอย่างนี้เนี่ยเก้าอี้พวกนี้เนี่ยจะดีกว่าไม่เหนียวสบายเพราะอันนี้ค่อยคัดสมัยได้ค่อยใช้ได้